สวัสดีแคทนครราชสีมา FC เปิดสเตเดียมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารับการมาเยือนของ The Blue Marine ศรีราชาซูซูกิ FC ทีมอันดับ5ของตารางศึกดิวิชั่น1หลังจากที่นัดแรกเจ้าแมวปีศาจบุกไปพ่ายให้แก่ศรีราชาซูซูกิ FC มาแล้วถึง3-1ซึ่งนัดนี้เจ้าถิ่นหวังทวงแค้นและนำ3แต้มมาให้กับแฟนบอลถึงถิ่นเริ่มเกม45นาทีแรกสวัสดิ์แคทได้ลุ้นการทำประตูจากลูกฟรีคิกระยะ21หลาผลงานของอานนท์สังสาน้อยยิงเต็มข้อชนคานทำเอาแฟนบอลทีมเยือนใจหายตั้งแต่เริ่ม4นาทีแรกหลังจากนั้นก็ยังเป็นทางฝั่งนครราชสีมา FC ที่พับสนามโหมบุกอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถทำประตูขึ้นนำได้ครึ่งเกมแรกเดบูมารินศรีราชาซูซูกิ FC ต้องเหลือผู้เล่นเพียง10คนจากจังหวะที่พร้อมพงการสำรองกำลังหลุดเข้าไปในเขตโทษชนินแซ่เอี๊ยะผู้รักษาประตูของทีมศรีราชาเข้าตัดบอลและปะทะกันอย่างรุนแรงผู้ตัดสินชี้ให้เป็นลูกฟาวใบแดงแก่มือประตูศรีราชาหลังจากเหลือผู้เล่นเพียง10คนศรีราชาก็ไม่สามารถชิงบอลเข้าเจาะถึงหน้าประตูสวัสดิ์แคทได้เลยแต่กลับถูกผู้เล่นนครราชสีมาบุกอย่างหนักจนนาทีที่60แฟนบอลเจ้าบ้านได้เฮลั่นพร้อมพงการสำรองใช้ความเร็วโต้กับกระดกบอลข้ามหัวผู้รักษาประตูทีมเยือนออกนำเป็น 1-0 ศรีราชาซูซูกิ FC ทีมเยือนผมบุกหนักอีกครั้งแต่ก็ยังขาดความเฉียบคมในการเข้าทำประตูช่วงท้ายเกมนาทีที่80เจ้าบ้านหนีห่างออกเป็น2ประตูจากผลงานของพร้อมพงการสำรองคนเดิมบ่งจ่ออย่างสวยงามหลังจากหนีห่างเป็น2ประตูเจ้าบ้านยังคงโหมบุกอย่างต่อเนื่องครบ97นาทีสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC เปิดบ้านเอาชนะเดบูมารินศรีราชาซูซูกิ FC ไปได้2-0เป็นการล้างแค้นที่สำเร็จซึ่งนัดแรกนั้นสวัสดิ์แคทนครราชสีมา FC บุกไปพ่ายถึงถิ่นศรีราชาซูซูกิ FC ถึง3-1สวัสดิ์แคทแข่ง20นัดมี31คะแนนอยู่ที่8ของตารางส่วนศรีราชาซูซูกิ FC แข่ง20นัดมี37คะแนนอยู่ที่6ของตารางนัดต่อไปนครราชสีมา FC จะบุกไปเยือนสุพรรณบุรีทีมอันดับ4ของตารางในศึกฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันจตุพลสว่างพักดีทีวีนิวส์รายงาน